ผู้ชมครับมอเตอร์ชาแนลตอนนี้อยู่ที่บูธของ Isuzu ครับกับผู้บริหาร Isuzu สวัสดีครับผู้จิรายุทธ์ครับผม Big Motor Sale 2018ในปีนี้ทาง Isuzu ครับมีรถอะไรให้ลูกค้าได้ชมบ้างครับครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่านี่คือมหกรรมยานยนต์เพื่อการแข่งชาติ Isuzu ก็คือจะจัดทัพยนต์ตระกูลที่ดีที่สุดแล้วก็ครบทุกรุ่นของ Isuzu มาที่งานนี้นะครับก็คือมีตั้งแต่รถยนต์ที่เป็น Isuzu MiX แล้วก็ MiX รุ่นพิเศษจะมีความเป็นของเพื่อน4ล้อที่ชื่อ V-Cross V-Cross Max 4x4 รุ่นพิเศษแล้วก็ D-Max แล้วก็ X Series หลากหลายรุ่นก็คือมาครบหมดโดยเน้นคอนเซปต์นี้ครับว่า Isuzu ซื้อง่ายครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับผมนะฮะได้ยินแบบนี้แล้วนะฮะลูกค้าสิ่งที่อยากได้ยินที่สุดผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นของทาง Isuzu หรือว่าสิทธิพิเศษอะไรต่างๆที่มอบให้ในงาน Big Motor Sale 2018นี้ครับคืออย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าทุกวันนี้นั้น Isuzu เน้นย้ำมากคือการที่จะให้ลูกค้าทุกท่านนะครับก็คือหลายท่านอาจจะมองว่าเราอาจจะเป็นรถที่ค่อนข้างโดนราคาสูงไหมแต่จริงแล้วราคาไม่สูงเลยที่ยี่ห้อต่างๆการซื้อรถยนต์เนี่ยอาจจะต้องมีการวางดาวน์ในเปอร์เซ็นต์ต่างๆไหมตอนนี้ก็คือง่ายขึ้นมากแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำมากเพราะฉะนั้นอยากเรียนครับว่า Isuzu ซื้อง่ายเรียนชนที่ง่ายครับได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับมาชมได้เลยครับในงาน Big Motor Sale 2018ที่บูธ Isuzu วันนี้ขอบคุณผู้บริหารมากครับขอบคุณครับบูธ MG นะครับในงาน Big Motor Sale ก็มาคราวนี้นะครับไฮไลท์ตัวหลักเลยก็คือ MG 3ใหม่ของเรานี่เองนะครับ MG 3ใหม่ของเราเนี่ยเปิดตัวมาได้สักพักแล้วเมื่อเดือนกว่าๆอะไรนี้มาเองนะครับแล้วก็3อย่างด้วยกันที่เรามีการปรับปรุงขึ้นมาจากตัวเก่านะครับอันแรกเลยก็คือทางด้าน performance เรามีเครื่องใหม่และเกียร์ใหม่อันที่2ก็คือทางดีไซน์เรามีดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในนะครับดีไซน์ให้โฉบเฉี่ยวขึ้นทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เทรนดี้มากขึ้นด้วยนะครับอันสุดท้ายนี่ทางด้านการยกระดับไลฟ์สไตล์ของทางด้านลูกค้าเรานะครับตรงเนี้ยเรามีการศึกษาว่าลูกค้าเรา MG เนี่ยเรามีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างนะครับเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างเราก็ศึกษามาแล้วพบว่าพวกเขาชอบกินดื่มเที่ยวกันแล้วก็ชอบฟังเพลงนะครับเราก็เลยมีการไปซื้อดัตต้าเบสของทางด้านวงในและโกด้าเข้ามาใส่ในรถนี้ทางด้านเพลงดนตรีเนี่ยเราก็มีการไปพาร์ทเนอร์กับ True Music นะครับต่อไปนี้ลูกค้าเราก็ไม่ต้องต่อบลูทูธหรือว่าเปิดแอป YouTube อะไรต่อไปแล้วลูกค้าเราสามารถเข้ามานั่งในรถอยากฟังเพลงอะไรกดหน้าจอแล้วก็ได้ฟังเพลงนั้นทันทีครับก็ตรงนี้จะเป็นมากขึ้นนะครับเข้ามาของทางด้านตัว MG 3หรือว่า iSmart ของเราก็ทางด้านเรื่องโปรโมชั่นนะครับก็อยากขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะครับลองมาคุยกับเซลล์ของเรานะครับเพราะเราเข้าใจว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกันบางคนต้องการดาวต่ำบางคนต้องการผ่อนนานอะไรยังไงเนี่ยเรามาหาจุดกึ่งกลางซึ่งกันและกันดีกว่านะครับแล้วก็สามารถ test drive ได้อีกอย่างนึงที่อยากจะขอเน้นย้ำเลยก็คือว่าทางด้าน test drive เพราะว่ารถจะดีไม่ดีเนี่ยคนต้องได้ขับก่อนถึงตัดสินว่ารถดีไม่ดีทีนี้ก็เลยอยากบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อเซลล์อย่าเพิ่งเชื่อใครมาตัดสินรถว่าดีไม่ดีด้วยตัวของท่านเองดีกว่าครับขอบคุณครับผู้ชมครับมอเตอร์ชาแนลตอนนี้ครับอยู่ที่บูธของ Millennium Auto Group นะครับกับผู้บริหารนะครับสวัสดีครับผู้สมปราณครับโอ้โหวันนี้รถหลากหลายรุ่นมากเลยทีเดียวครับมีรถรุ่นไหนมาให้ผู้เข้าชมได้ชมกันบ้างครับสำหรับงานนี้นะครับMillennium Auto เนี่ยมีมาทั้ง BMW แล้วก็ Mini นะครับ BMW เนี่ยเราเตรียมมาทั้งหมด13คันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เป็น M Performance นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เป็น PHEV นะครับหรือ Plug In นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นดีเซลนะครับเพราะฉะนั้นรถทั้งหมดเนี่ยทุกคันเนี่ยถือเป็นไฮไลท์ของงานนะครับไม่ว่าจะเป็น M5 นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว PHEV ที่เป็นซีรีส์7เป็นซีรีส์5นะครับรวมถึงรถตระกูล X นะครับเรามีครบนะครับทุกโมเดลเลยอะไรครับผมขออนุญาตนะถามแทนคุณผู้ชมหรือผู้เข้าชมงานหรือว่าอยากจะจับจองเป็นนะครับเจ้าของนะครับผมไม่ใช่รุ่นไหนๆก็ตามนะครับมีเรื่องของโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญต่างๆที่ทาง Millennium Auto Group เตรียมไว้ให้ล่ะครับ
โอเคในงานนี้นะครับจริงๆแล้ว Millennium เนี่ยได้จัดเตรียมนะครับแคมเปญต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมการขายนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเชิญมาที่งานหรือถ้าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อได้ที่1286นะครับBMW Millennium Auto Connect นะครับผมก็สามารถที่จะให้อินฟอร์เมชั่นต่างๆได้ครับผมฝากเชิญชวนหน่อยครับได้ครับก็สำหรับงานนะครับก็เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็จบวันที่26เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็เรียนเชิญเข้ามาที่ไบเทคได้เลยครับผมเจอกันที่ไบเทคครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณสมปรารถนาครับขอบคุณครับ